าแอฟทักษอรส่งขนมให้แม่นิดพร้อมการ์ดที่อ่านแล้วอบอุ่นสุดๆค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเตมีรักหลังจากนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักเธอได้สูญเสียคุณพ่อพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักค่ะในก่อนหน้านี้ได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในห้อง CCU เมื่อ2วันก่อนที่เสียชีวิตตาและครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ได้โพสต์ขอรับบริจาคเก็ดเลือดเพื่อนำไปช่วยคุณพ่อโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณพ่อของเธอก็ได้จากไปอย่างสงบแล้วค่ะล่าสุดทางด้านนางเอกสาวแอฟทักษอ่อนพักสุขเจริญได้ส่งขนมและการ์ดเป็นห่วงให้กับทางครอบครัวสาวแต้วระบุว่าคุณแม่นิดขออนุญาตฝากขนมมาให้คุณแม่ทานค่ะอยากให้คุณแม่ทานเยอะๆนะคะรักและเป็นห่วงคุณแม่ค่ะงานนี้สาวแต้วเธอได้โพสต์ผ่านทาง IG Story พร้อมบอกว่าอร่อยมากค่ะพร้อมกับถ่ายคู่ใบหน้าของคุณแม่ที่ส่งยิ้มกลับมาให้อีกด้วยค่ะ